ตามสภาพอากาศที่สหรัฐอเมริกานะคะที่ตอนนี้ค่ะหลายรัฐทางภาคตะวันตกและภาคเหนือกำลังอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยเรื่องของพายุฤดูหนาวนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ประกาศเตือนภัยชาวอเมริกันประมาณ50ล้านคนค่ะให้ตกอยู่ภายใต้คำเตือนนี้เนื่องจากว่าหลายพื้นที่เจอกับปัญหาเรื่องของพายุหิมะนะคะรวมถึงที่นครลอสแองเจลิสด้วยค่ะที่มีการประกาศเตือนภัยเรื่องของพายุหิมะบนเทือกเขาเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า30ปีค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองมินเนอโพลิสและเมืองเซนต์พอลในรัฐมินเนโซตาหลังเมืองมินเนอโพลิสได้รับผลกระทบหนักที่สุดเมืองหนึ่งจากพายุฤดูหนาวที่กำลังถล่มมิดเวสต์ของสหรัฐส่วนเขตปกครองลอสแองเจลิสคาวตี้รัฐแคลิฟอร์เนียออกประกาศเตือนภัยพายุหิมะบนเทือกเขาซึ่งเกิดขึ้นน้อยครั้งมากในลอสแองเจลิสนับเป็นประกาศเตือนภัยพายุหิมะครั้งแรกในลอสแองเจลิสในรอบ34ปีนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1989เป็นต้นมาขณะที่สำนักบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS รายงานว่ามีชาวอเมริกันมากกว่า50ล้านคนต้องตกอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยพายุฤดูหนาวในขั้นต้นหลังจากพายุฤดูหนาวครั้งใหญ่พัดถล่มตอนบนของแถบมิดเวสต์และที่ราบภาคเหนือหรือว่า Northern Plains ทำให้เกิดหิมะตกหนักในหลายรัฐรวมถึงแคลิฟอร์เนียมินเนโซตาเนบราสกามิชิแกนอิลลินอยส์วิสคอนซินนิวเม็กซิโกไวโอมิงและยังก่อให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนแตกต่างกันไปในหลายพื้นที่ค่ะโดยทำให้เกิดหิมะตกหนักลมกระโชกแรงไปทั่วทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกของสหรัฐนะคะมีหิมะตกหนักแล้ว60เซนติเมตรหรือราว2ฟุตขณะเดียวกันค่ะทำให้เกิดฝนเยือกแข็งตกไปทั่วทั้งสหรัฐตั้งแต่รัฐไอโอวาที่อยู่ในตอนกลางไปจนถึงนครชิคาโกรัฐอิลลินอยไปถึงรัฐมิชิแกนที่อยู่ทางตอนใต้ถนนหนทางต้นไม้สายไฟฟ้ากลายเป็นน้ำแข็งถูกน้ำแข็งปกคลุมหนา1ส่วน4นิ้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังส่งผลกระทบกับการเดินทางเป็นอัมพาตทั้งทางบกทางอากาศเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเลื่อนราว 3,500 เที่ยวทั่วทั้งสหรัฐผู้โดยสารในสนามบินโอแฮของชิคาโกเดือดร้อนจากเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกโรงเรียนต้องปิดเรียนหลายร้อยแห่งเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนถนนลื่นทางตอนบนของแถบมิดเวสต์ต้นไม้หักโค่นน้ำแข็งก่อสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะส่วนในรัฐแคลิฟอร์เนียผลจากพายุฤดูหนาวที่พัดถล่มตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาค่ะทำให้เกิดเหตุการณ์หิมะตกผสมกันกับลูกเห็บตกเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนผู้ที่ขับขี่ต้องระวังนะคะเรื่องของถนนลื่นส่วนแถบนิวอิงแลนด์เกิดหิมะตกผสมกันกับลูกเห็บตกเช่นเดียวกันส่วนในเมืองมินเนอโพลิสเกิดหิมะตกหนักประมาณ20นิ้วและมีลมกระโชกแรง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทำให้เกิดสภาพขาวโพลนไปทั่วทั้งเมืองและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะให้ประชาชนงดใช้รถใช้ถนนไปก่อนขณะเดียวกันค่ะโรงเรียนต้องประกาศปิดทั่วทั้งมินเนอโพลิสกระทบนักเรียนเกือบ 30,000 คนต้องเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ไปตลอดสัปดาห์นี้โรงเรียนยังประกาศปิดเรียนในรัฐนอร์ทและเซาท์ดาโกต้าด้วยนะคะรวมถึงที่โคโลราโดและไวโอมิงประกาศปิดเช่นเดียวกันขณะที่ NWS ประกาศเตือนล่าสุดว่าพายุฤดูหนาวกำลังเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกของสหรัฐคาดว่าจะเกิดลมกระโชกแรงความเร็วลม97กิโลเมตรต่อชั่วโมงในหลายพื้นที่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ด้วยนะคะก็เป็นการประกาศเตือนตามเวลาท้องถิ่นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ